ียหน้าตาสงสัยเชียวเนี่ยอ้าวพี่พอสวัสดีค่ะครับทำอะไรอยู่เนี่ยคือไอเดียกำลังสงสัยชื่อเมนูอะค่ะโอ้โหเรื่องนี้ถามพี่พอไม่ได้พี่เป็นกูรูเรื่องนี้เดี๋ยวตอบให้จริงเหรอคะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการลิ้นกูกรูตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะอ่ะสงสัยอะไรถามอะคือชื่อเมนูวันนี้มันทำให้ไอเดียสงสัยหน้าตาค่ะสงสัยทำไมคะเมนูนี้ชื่ออะไร Flower Bouquet Shot Bed ค่ะจะชื่ออะไรนะขอที Flower Bouquet Shot Bed ค่ะพี่มีธุระไปก่อนนะเดี๋ยวมาเอ้าพี่พอจะมาบอกหน้าตาเมนูนี้ก่อนสิคะหน้าตาเดี๋ยวพี่ลองแยกคำก่อนค่ะ Flower Bouquet เนี่ยน่าจะเป็นช่อดอกไม้ค่ะ Shot Bed น่าจะเป็นขนมปังขนมปังที่เป็นช่อดอกไม้เหรอคะไอเดียก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหรือว่าจะเป็นช่อดอกไม้ที่ทำจากขนมปังไอเดียก็ว่าอย่างนั้นนะคะพี่ว่าเราอย่าเดากันเลยดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆใช่ค่ะแต่เราไปกันเลยไหมคะเพราะเมนูเนี้ยมันทำให้ไอเดียสงสัยในหน้าตาหมดแล้วครับผมถ้างั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคำตอบสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook และ Little Cook Thailand ส่วนได้ชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง Facebook และ Little Cook Thailand ได้เช่นกันครับครับผมน่าทานมากๆถ้างั้นก่อนที่เราจะลงมือทำกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยเดี๋ยวชมวัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเลยครับผมใส่แป้งลงไปเลยค่ะซึ่งที่เราใช้แป้งอะไรครับใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะค่ะโอเคอ่ะหมดเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะเกลือหนึ่งหยิบมือค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปช้อนช่วยเขี่ยได้ค่ะโอเคค่ะใส่วานิลาลงไปประมาณ1หลอดครึ่งนะคะก็คือครึ่งช้อนชานั่นเอง1หลอดก็ครึ่งนึงโอเคครับผมจากนั้นเราจะปั่นนะคะให้เขาเข้ากันเลยค่ะมันค่อนข้างนิ่มนิดนึงเนาะแอบแบบออกแรงยากยากไปถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นแบบนี้ครับเราจะใช้เป็นอะไรแทนเราจะใช้เราใช้กันสับแทนก็ได้นะคะมีสับเราเอาโดสแคปเปอร์อะไรอย่างนี้โอเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกกดได้เลยตัวไหนก่อนดีเอาเลยค่ะชิดชิดขอบเลยนะคะจะได้แลกหลายๆตัวได้อีกตัวไหมคะตัวนี้น่าจะได้อยู่ไหมขอบนเร
ระวังแหว่งนะคะดอกไม้โอเคเดี๋ยวเราลอกขอบออกค่ะลอกขอบออกเลยแล้วก็ปั๊มใหม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอีกทีนึงค่ะจัดส่วนใหม่อีกทีนึงครับผมครับโอเคอีกทีนึงตัวสุดท้ายค่ะครับครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อครับเดี๋ยวเราจะเสียบไม้ให้เขานะคะครับผมเสียบที่ตัวเราเหรอไม่ใช่เสียบที่ขนมค่ะใช่ค่อยๆเสียบนะคะระวังทะลุองศา12ถึง15นาทีนะคะ180องศา12ถึง15นาทีใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องพักการทำอาหารไปสักครู่นึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราพร้อมแล้วที่จะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงลิตเติ้ลโพค่ะช่วงลิตเติ้ลโพคำถามจำปาดะคืออะไรLittle Paul วันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาลองสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในหัวข้อต่างๆและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเด็กๆที่นี่จะคิดว่าจำปาดะคืออะไรกันนะผีกับปากผีกับปากมันน่าจะเหมือนดอกจำปาหรือไม่ก็พวกเดียวกันอะไรประมาณนี้เป็นดอกไม้ค่ะเหมือนดอกจำปีจำปาการ์ตูนการ์ตูนค่ะคุณจินผีกับปะมันน่าจะเหมือนดอกจำปาหรือไม่ก็พวกเดียวกันอะไรประมาณนี้เป็นดอกไม้ค่ะเหมือนดอกจำปีจำปาการ์ตูนค่ะคุณจินแม่เรียกว่าหลากหลายคำตอบกันเลยว่าแต่จริงๆแล้วจำปาดะคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดหรือเปล่าจำปาดะก็คือชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงเดียวกับขนุนมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นมียางสีขาวขุ่นใบเป็นมันผลคล้ายขนุนแต่เล็กกว่าหากเป็นผลดิบเปลือกจะแข็งและมียางมากพอสุกเปลือกจะนิ่มลงยางน้อยลงเนื้อของจำปาดะมีกลิ่นหอมและรสหวานจัดผลจำปาดะสามารถทำอาหารได้หลากหลายมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถทานเป็นผลไม้สดหรือชุบแป้งข้าวเจ้าแล้วนำไปทอดซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้ของไทยสิงคโปร์และมาเลเซียครับส่วนเมล็ดจำปาดะมักจะนำไปต้มให้สุกก่อนรับประทานหรือใส่ในกับข้าวเช่นแกงไตปลาเป็นต้นเราจะทำอะไรกันต่อครับเชฟเดี๋ยวเราจะมารีดฟองดองสำหรับตกแต่งนะคะครับ
ฟองดองเหรอครับใช่ค่ะมันคืออะไรน้ำตาลคลุมเค้กนะคะวันนี้เราจะมาคลุมในคลุมช็อตเฟรชนี่คือน้ำตาลทั้งก้อนเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วเราทำยังไงหรือว่าซื้อที่ไหนครับอันนี้สามารถซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีหลายสีเลยนะคะแล้วก็มาผสมสีถ้าเกิดเป็นสีที่เราต้องการได้นะคะโอเคอ่ะรีดเลยค่ะต่อไปเอาสีอะไรดีคะสีเหลืองไหมครับสีเหลืองได้เลยนี่ค่ะปิดเลยค่ะสีต่อไปเอาเป็นสีม่วงแล้วกันใช่ครับเดี๋ยวทำครับผมยังเป็นสีอะไรนะอ๋ออีกหนึ่งอันเป็นใบไม้นะคะสีเขียวไม้กันนะคะครับอ่ะสีน้ำตาลนะคะดอกทานตะวันครับอ่ะปิดเลยค่ะได้แล้วคราวนี้เราจะมาติดนะคะให้เข้ากับสีเหลืองโดยใช้กาวนะคะกาวนี้เป็นฟองดองผสมน้ำนะคะเป็นเหมือนเป็นตัวเชื่อมให้เขาติดกันนะคะค่ะทากาวแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะหน่อยได้นะคะโอเคแปะเลยค่ะยังมากค่ะน่ารักยังเลยเริ่มแล้วอ่ะแล้วก็ขอสีเหลืองอีกหนึ่งอันนะคะสำหรับใส่ดอกไม้สีขาวเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอามาติดลงไปบนช็อตเรสที่เราอบเสร็จแล้วนะคะโอเคเราจะทากาวให้เขานิดนึงนะคะเขาจะได้อยู่ครับทาเลยค่ะอันเลยแล้วก็ค่อยย้ายไปใส เกสรนะคะของดอกไม้ดอกทานตะวันใช่ลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะแรงๆนิดนึงครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะทำอะไรต่อครับ
แล้วเราก็จะมาใส่ถุงกันนะคะเดี๋ยวเอาอันใหญ่นะคะสองอันนี้ใส่ถุงใหญ่แล้วก็อันนี้ใส่ถุงเล็กนะคะนี่คือเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมาจัดใส่ตะกร้ากันใช่ไหมครับค่ะเริ่มเลยเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาเพื่อนๆดูกันชัดๆดีกว่าว่าจะน่าทานขนาดไหนนี่เลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนู Flower Bouquet Shot Bake ค่ะเป็นไงบ้างคะไอเดียหน้าตาเหมือนที่คิดไว้ในหัวบ้างไหมก็แอบคลายนะคะแต่ของจริงสวยกว่าที่คิดเยอะเลยล่ะค่ะครับผมแล้วเราได้เมนูน่ารักน่ารักแบบนี้มาเนี่ยต้องขอขอบคุณเชฟเรี่ยวมากๆเลยครับที่มาสอนเราทำแบบนี้ขอบคุณครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รอเพื่อนทุกคนอยู่แล้วนะคะในช่วง Cooking Tips ครับช่วง Cooking Tipsวันนี้ต้นมะละกอหน้าบ้านออกลูกเต็มต้นเลยครับคุณแม่เอ๊ะนั่นสิพอดแม่ก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยออกลูกเต็มต้นเลยเห็นแล้วเปรี้ยวปากมากเลยครับเห็นมะละกอทีไรนึกถึงแต่ส้มตำฝีมือคุณแม่กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือของคุณแม่ทำจริงๆครับพี่เพิร์ดพูดแล้วมองเห็นก็เปรี้ยวปากตามเลยครับอยากกินส้มตำไทยฝีมือคุณแม่จังเลยใช่งั้นเพิร์ดขอส้มตำปูปลาร้าสักครกนะคะคุณแม่ข้าวเหนียวร้อนๆไก่ย่างหอมๆนะพี่เพิร์ดน้ำลายย้อยเชียวจะไหลเลอะเสื้อหมดแล้วนะครับโอ้ยเราทำมาเป็นแซวพี่เดี๋ยววันนี้พี่จะแย่งกินให้หมดเลยโอ้ยพี่เพิร์ดสุดหล่อพอล้อเล่นนะครับเราแบ่งๆกันกินนะพี่เนอะงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกมะละกอกันนะเด็กๆเตรียมตัวทำเมนูส้มตำไทยกับส้มตำปูปลาร้ากันเลยดีกว่าจ้าครับคุณแม่มะละกอลูกใหญ่ๆมาเสิร์ฟแล้วล่ะครับงั้นเดี๋ยวพ่อล้างให้เองนะได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่จะได้ไปช่วยคุณแม่เตรียมของอย่างอื่นนะงั้นเพิร์ดเตรียมของรอแม่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อล้างมะละกอเสร็จแม่จะได้เตรียมปอกเปลือกแล้วก็สับให้เป็นเส้นๆซะเลยนะเอ๊ะแล้วเส้นมะละกอจะไม่นิ่มเหรอครับคุณแม่นั่นสิครับคุณแม่มันจะนิ่มๆไหมครับเนี่ยหรือว่าคุณแม่จะแช่เส้นมะละกอไว้ในน้ำเย็นครับจะทำให้เส้นกรอบใช่ไหมล่ะครับที่จริงวิธีที่เพิร์ดบอกก็ใช้ได้นะจ๊ะแต่ว่าแม่มีอีกวิธีจ้ะแถมยังคงความกรอบได้นานกว่าแช่น้ำเย็นด้วยนะเอ๊ยยังไงเหรอครับคุณแม่เมื่อเราสับมะละกอให้เป็นเส้นแล้วนำเส้นมะละกอมาแช่ในกะละมังให้น้ำพอท่วมเส้นจากนั้นใส่เปลือกมะนาวตามลงไปหรือจะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปก็ได้คลุกเคล้าเส้นมะละกอให้ทั่วกันกับน้ำทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยนำมาเสด็จน้ำจากนั้นเราก็จะได้เส้นมะละกอที่กรอบอร่อยแล้วละจ้ะเด็กๆโอ้ยง่ายๆแบบนี้เองเหรอครับแถมวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากด้วยใช่จ้ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะเป็นไงบ้างครับกับเมนู Flower Bouquet Shortbread เอาจริงๆไอเดียชอบมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับทำเป็นของขวัญด้วยถูกต้องครับน่าทำเป็นของขวัญมากๆใช่ค่ะอร่อยแถมสวยด้วยนะคะถ้าไอเดียทำเมนูนี้ไปให้คุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะโอ้เป็นใครก็ต้องชอบครับแต่สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ในรายการลิตเติ้ลคุกตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะตามเวลาและช่องทางการออกอากาศที่อยู่ในด้านล่างนี้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนๆที่ทราบคำตอบสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook และ Little Cook Thailand ส่วนได้ชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง Facebook และ Little Cook Thailand ได้เช่นกันครับครับผมแต่อย่างนั้นเนี่ยเราแต่อย่างนั้นแปลว่าอะไรครับผม
คุณเป็นอะไรวะถ้าอย่างนั้นไปเลยค่ะยิ่งเอาอีกรอบยิ่งงงก็ไปใหญ่หรือจะเอาขนมปังมาทำเป็นช่อดอกไม้อะคะช่วยเราอย่าเดาเสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวป่ะงั้นไปกันเลยค่ะ